สบายดีพบกับพระเจ้าทอนิงท่อปัจจุบันสังกัดอยู่คณะเศรษฐศาสตร์และการท่องเที่ยวสาขาธุรกิจไอเฮวันนี้พระเจ้าจะมาแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ว่าบ่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อยู่ในโปรแกรม SQL Server เนาะหลายคนอาจจะงงถึงแบบนี้เข้ามาแล้วคอนเน็กชันมันออกคำว่า can connect cannot connect to desktop ไม่ถึงเซิร์ฟเวอร์ของคอมห้องของเองเนาะฉะนั้นเราไปเบิ่งวิธีแก้ไขของมันเลยก่อนอื่นต้องเป็นนี่ก่อนเนาะการที่ว่าจะไปแก้ไขท่านจะมีโดยซ่องหรือซ้ำสองทางนี้แต่ว่าข้าพเจ้าขอแนะนำวิธีนี้ก็คือกด start แล้วกดตัว R มันออกมาอยู่นี่ทับอิดตัวนี้จะเป็นช่องว่างเปล่าแต่ห้องข้าพเจ้าเองเคยป้อนไปแล้วมันจะจืดไว้บนนี้เลยก็คือเขียนคำว่า service.msc นะจืดดีแล้วก็กดโอเคแบบเดียวไปเลยกดโอเคมามันจะออกมานี่พวกนี้จะเป็นพวกสวิตช์หรือว่าเป็นประตูก็ได้เข้าว่าเขาเอิ้นในนั้นภาษาของคอมพิวเตอร์แล้วเลือกคำว่าตัว S นะ SQL Server แล้วก็นี่นะ SQL Server S SQL Request นี่สังเกตในบนนี้มันโอเคขี้ขั้วแต่มึงรายละเอียดเลยขี้ขั้วเราเลือก Property ออกมาสังเกตในบนนี้จะมีบนว่า start ก็คือเริ่มต้นเนาะแต่ก่อนมันจะมาเป็น start นี้มันจะปิดโดยออโต้แล้วฉะนั้นเราอยากเปิดมันของเรากด start โอเคสังเกตในบนนี้นะออกมาอยู่นี่คือหยุดพักแล้วก็ restart ของมันฉะนั้นห้องบล็อก restart ต้อง restart อีกบันนึงโอเคบันนี้ไปลองมึงไปลองคอนเนคมึงว่ามันได้บ่ลองมึงน่าจะได้โอเคได้แล้วเนาะได้แล้วมันจะออกมาตารางของเราที่ว่าเราต้องการฐานข้อมูลเราจะเรียนอยู่นี่แต่ว่าคอมพิวเตอร์เองยักษ์ซานิดนึงเลยโอเคออกมาแล้วก็ได้ตามผมต้องการแล้วเนาะขอบใจหลายๆสำหรับคลิปที่เหตุเกี่ยวกับการแก้ไขมันห้องคงโปรแกรมตัวนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทานที่ว่าเขามาเบิ่งคลิปห้องของเจ้าเองเนาะขอบใจหลาย